สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำลายให้เพื่อนๆดูนะคะแต่วันนี้จะทำทั้งหมด5เล็บเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูสีกันก่อนนะคะอันนี้เป็นสีกากเพชรเงินแบบละเอียดนะคะสีต่อไปก็เป็นสีครีมนะคะแล้วก็สีขาวนมแล้วก็สีขาวนะคะส่วนวันนี้เราจะติดเป็นพวกอะไรเป็นพวกเพชรนะคะมีเพชรตูดแหลมนะคะแล้วก็หินนะคะอันนี้เป็นหินนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ไม่ใช่เปลือกหอยนะคะอันนี้เป็นหินจะหนานิดนึงอันนี้เป็นเพชรตูดแหลมค่ะตูดก็จะแหลมๆนะคะแล้วก็มีอะไรพวกเส้นๆขีดๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเหมือนแข็งๆนะคะแต่ใครไม่มีก็ใช้เป็นเส้นเหมือนเส้นไหมอะไรพวกนั้นก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นมุกนะคะมุกแล้วก็จะมีทั้งมุกใหญ่มุกเล็กนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้เล็กๆประมาณนี้เลยแล้วก็มีเนี่ยค่ะเปลวทองแต่งนิดๆหน่อยๆก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เป็นเล็บ PVC นะคะที่เราได้ทาเบสแล้วก็อบไว้แล้วนิ้วโป้งนะคะทาตัวกากเพชรทากากเพชรรอบแรกนี่ก็ทาหนาไปเลยนะคะเพราะเราจะทากากเพชรรอบนี้แค่รอบเดียวต่อไปก็นิ้วกลางนะคะเราจะทากากเพชรอันนี้นิ้วกลางเนี่ยเราจะทาหมดเลยนะคะกากเพชรถ้าหมดเลยเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปทาหนานะคะทาบางๆพอค่ะต่อไปก็เดี๋ยวเราจะอบก่อนนะคะตอนนี้นะคะได้อบตัวกากเพชรแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเพ้นลายกันนะคะให้เราเตรียมสีขาวนมนะคะแต้มไปที่เขาเป็นใสๆแต้มแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดการกับเขาทีหลังนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วนางเสร็จแล้วให้เราใช้ตัวเจลละลายหินอ่อนนะคะเตรียมสำลีมาแผ่นหนึ่งด้วยนะคะปาดเจลละลายหินอ่อนให้เหลือติดผู้กันน้อยนะคะไม่ต้องเยอะแล้วก็ปาดลงค่ะแบบนี้นะคะที่เราทำอย่างนี้เพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากให้สีขาวนมเนี่ยเขาติดทั่วทั้งเล็บนะคะแล้วก็ทำแบบนี้ก่อนที่เราจะใส่ขวดก็วางไว้อันไหนเสร็จแล้วก็วางไว้นะคะส่วนตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเก๋ๆแล้วก็เอาตัวนี้ค่ะมาทาสีเงินแล้วก็เข้าตู้อบค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็ให้ทาตัวเจลละลายหินอ่อนนี่ก่อนเลยค่ะล้างรอบหนึ่งเสร็จแล้วใช้ตัวขาวนมนี่นะคะแต้มในตำแหน่งที่เราอยากให้เขาเข้มๆค่ะเสร็จแล้วให้ใช้ตัวผู้กันนะคะให้ใช้ตัวผู้กันนี่ค่ะเกี่ยไปนะคะแล้วก็ให้ใช้สีครีมค่ะใส่ลงไปให้เขาไปทับสีขาวนมเมื่อกี้บ้างก็ได้นะคะแบบนี้นะคะก็ตั้งไว้ก่อนต่อไปนะคะ
ทาเจลละลายหินอ่อนให้ทั่วเลยค่ะสีขาวนมนะคะแล้วก็ใช้สีครีมมาตรงนี้ก็ได้นะคะมาตรงนี้อีกหน่อยนึงใช้คู่กันนะคะเกี่ยเขาค่ะก็เหมือนเดิมนะคะนิ้วนี้สีครีมเอาตรงนี้แล้วกันค่ะก็นี่เข้าตู้อบนะคะเดี๋ยวเราดูตรงนี้เขายังใสๆอยู่นะคะเพราะเราทาบางเดี๋ยวเราทาอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะเมื่อกี้สองรอบนั้นเราทาบางนะคะโอเคค่ะเข้าตู้อบนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเขายังใสๆอยู่นะคะโอเคลืมไปค่ะเดี๋ยวเราจะเติมสีน้ำตาลนิดนึงนะคะอยากทำลายอีกนิดนึงนี่ค่ะอยากให้เขามีลายหน่อยนึงมีสีน้ำตาลหน่อยนึงต่อไปก็นิ้วนี้นะคะเราขึ้นมาตรงนี้แล้วกันค่ะตรงนี้เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเราจะไปเน้นตรงที่เขาใสๆนะคะเพราะเราไม่อยากให้เขาใสมากเราเติมก่อนเข้าตู้โอเคเติมตรงนี้หน่อยโอเคเดี๋ยวเราเข้าตู้อบนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเพ้นท์ลายหินอ่อนสีขาวนะคะก็เอาอันนี้ออกมาก่อนเสร็จแล้วให้เราเอาเสร็จแล้วให้เราเอาผู้กันด้ามแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ไปที่สีขาวนมนี้ก็ได้ค่ะก็ค่อยๆปาดปาดขอบๆนะคะที่เราเพ้นท์เมื่อกี้ค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้เห็นไหมคะก็ได้ขอบขอบแล้วแต่ทีนี้ถ้าเราอยากได้ขอบเขาเข้มกว่านี้หน่อยเราก็
แต้มได้ก็โดนบ้างไม่โดนบ้างอะนะคะแล้วแต่ใช้ปลายปุกกันพอค่ะเดี๋ยวเราเพ้นตรงนี้หน่อยนึงก็ได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าตู้อบนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะติดอะไหล่นะคะก็เดี๋ยวเราจะเช็ดหน้าเล็บก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะติดเพชรตูดแหลมนะคะก็ให้ใช้โพลีเจลนะคะเล็กน้อยพอค่ะเพราะว่าเพชรเม็ดเล็กนิดเดียวก็เราจะติดเพชรตรงนี้แล้วกันค่ะเนี่ยค่ะเราจะติดเพชรตูดแหลมนะคะอันนี้ตูดแหลมนะคะมันจะตั้งเองไม่ได้นะคะต้องใช้โพลีเจลนะคะวางไปแล้วก็กดเขาเลือกตำแหน่งที่เราต้องการนะคะแล้วก็กดเขาเดี๋ยวเราเข้าตู้อบนะคะอันนี้เข้าตู้อบส่วนอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะติดหินนะคะหินเขาก็จะหนักนิดนึงค่ะเราก็จะเช็ดหน้าเล็บเพราะว่าเราจะใช้โพลีเจลเหมือนกันเราจะติดตรงกลางนี้เลยค่ะเราจะติดหินตรงนี้เลยนะคะปิดประมาณนี้นะคะนะคะแล้วก็เข้าตู้อบนิ้วนางโอเคตอนนี้ก็ได้เพชรแล้วนะคะที่ตูดแหลมแต่ว่าตั้งขึ้นแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็หินก็แข็งแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะติดอะไหล่กันอะไหล่ที่อันเล็กๆ เนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวกาวเจลได้นะคะตัวเจลกระปุกของเราเดี๋ยวเราจะติดตัวนี้ก่อนละกันค่ะแท่นๆของเรา2อันน่าจะพอนะคะเดี๋ยวเราติดตัวนี้ด้วยเม็ดใหญ่ของเราเสร็จแล้วก็ติดเม็ดเล็กๆของเราแต่ก็ไม่ต้องเล็กมากนะคะเดี๋ยวมองไม่เห็นไว้ตรงนี้นะคะ4ลูกพอดีเลยอันนี้ก็เข้าตู้อบก่อนเดี๋ยวมันไหลพอระหว่างที่เรารอเล็บนั้นอบนะคะเราก็มาดูเล็บนี้นะคะเดี๋ยวเราจะติดลวดนะคะลวดทองเราแล้วก็ม้วนเขาอะค่ะม้วนให้พอดีกับเล็บนะคะเดี๋ยวเราจะทำสัก3รอบบีบแล้วก็เป็นวงรีหน่อยก็ประมาณนี้นะคะนะคะประมาณนี้โอเคต่อไปก็เนี่ยค่ะใช้กาวเจลทาไปรอบๆแล้วก็ใช้ตัวนี้ติด
กดบีบเขาอะนะคะใส่ตู้อบค่ะใส่ตู้อบโอเคระหว่างที่รอนั้นอบเราก็มาดูตรงนี้กันค่ะมันจะติดเปลวทองนิดๆหน่อยๆ นะคะส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวจะติดเปลวทองหน่อยนึงนะคะโอเคตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องทาตัวเจลรอบๆอะไหล่อีกทีนึงนะคะกันเขาหลุดนะคะเราทำแบบแน่นหนาดีกว่านะคะตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะเขาจะมีค่ะแหลมๆออกมาเนี่ยเราอยากให้เขามีแหลมๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเกี่ยวผมนะคะแล้วก็จะทำให้เพชรหลุดไวด้วยค่ะแล้วก็ปิดเขาให้ดีๆนะคะตามซอกเพชรเนี่ยเราต้องปิดดีๆนะคะถ้าเราปิดไม่ดีนี่เสยผมนี่หลุดแน่ๆค่ะหรือว่าจะไปเกี่ยวเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยปิดขึ้นมาอีกหน่อยเลยเพชรมาหน่อยนึงก็ได้นะคะเขาจะได้ทนเลยตรงขอบมาได้ค่ะคราวนี้เราก็พยายามกบเขานะคะนะคะมีช่องเราก็ปิดช่องเขากบเขาให้หมดเลยค่ะหินนี้เราก็กบไปที่ขอบหินได้ค่ะต่อไปก็กบพวกทองเกลวนะคะเข้าตู้อบค่ะทาต่อไปก็ทาตัวเจลหนึบนะคะเว้นที่เพชรเอาไว้ก็ได้นะคะหรือใครอยากทาทับก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ใช้สันดีแข็งเช็ดโอเคเขาต้องอบค่ะต่อไปก็ทาท็อปค่ะเดี๋ยวเราต้องมาเช็คด้วยนะคะว่าเขาเป็นขรุขระตรงไหนหรือเปล่านะคะเราจะต้องระบายเขาออกเข้าตู้อบค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตรงไหนเขามีขรุขระอะไรบ้างนะคะใช้เป็นตะไบด้านหยาบน้อยก็ได้ค่ะถ้าเกิดเขาแหลมมากขรุขระมากนี่เราก็ใช้ตะไบเนี่ยค่ะสีขาวด้านหยาบน้อยได้นี้เราก็ใช้บัฟด้านหยาบได้นะคะแล้วก็ใช้บัฟด้านนิ่มโอเคอันนี้เหมือนมีลวดปลายลวดนะคะก็ใช้บัฟด้านหยาบน้อยเนี่ยค่ะตะไบลวดให้เขาหายคมเสร็จแล้วก็ให้ปัดฝุ่นนะคะแล้วก็เช็ดหน้าเล็บค่ะโอเคก็ทาตัวท็อปอีกรอบหนึ่งค่ะทาทับเพชรไปก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเช็ดเหลี่ยมเขาโอ
ตัวนี้เห็นไหมคะเป็นขุขะเนี่ยค่ะมันไม่สวยนะคะตัวตะไบเขาแล้วก็เข้าตู้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะลายหินอ่อนนะคะติดเพชรติดมุกนะคะนี้เป็นเพชรตุดแหลมนะคะก็ต้องติดด้วยโพลีเจลนะคะอันนี้ก็เป็นหินอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นแบบที่ตัวเองชอบได้นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะคะ Nano Nail DIY นะคะก็ขอบคุณมากนะคะ